สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่14นะตุลานะครับ4ตามว่าตลาดปิดนะ4:40นะครับอันนี้จะมาดูหุ้นวอลุ่มเข้านะครับมันจะมีอันนี้กด F6 นะใน e-finance อย่าง UBIS เนี่ยเข้าไปโอ้ 2,700% ก็คือ27เท่าอ่ะมากกว่าปกตินะครับแล้วมันแดงด้วย 12%BWUG เนี่ย 2,000 ก็คือ20เท่านะมาง่ายๆ UCity เนี่ย16เท่า Fancy 12นะ Coman 11 11เท่าฮะ Ncap นี่ประมาณ9เท่าแต่ราคาลงนะเอาแค่6ตัวนี้นะครับดู Ubit นะครับเวลาคุณหาตัวที่จะเล่นเนี่ยในเนี้ยนะคุณก็รอตัวมันรอมันตัวที่เป็นบวกแล้วรอมันย่อก็คือไอ้พวก2-300% อย่างเงี้ยไม่ต้องไปสนใจนะเพราะว่ามันปกติอยู่แล้วหุ้นเข้าคือหุ้นที่มันมากกว่าตัวมันเองภายใน5วันทำการที่ผ่านมานะนึกออกไหมครับเนี่ย average volume fund เนี่ยดูตรงนี้ครับอย่างสมมุติอย่าง K-Bank เนี่ยก็วันละ 3,000 ล้าน 4,000 ล้านอย่างวันนี้ 3,000 ล้านก็ถือว่าเท่าเดียวไม่มีอะไรถ้า K-Bank จะเข้าก็ต้องสักวันนี้สัก 20,000 ล้านเนี่ยสัก 20,000 ล้านก็มากกว่าประมาณ7เท่านะครับ5เท่า6เท่าอะไรอย่างเงี้ยครับตัวใหญ่มันทำยากนะแต่ตัวเล็กเนี่ยทำง่ายถ้าจะหาก็มาหาในนี้นะครับใน F6 นะถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะใช่มาดูนี้แล้วกันดู UBIT ก่อนนะครับวันนี้ UBIT 2ท่านเท่าคุณดูนะวันเดียวนี้โอ้โหจะเอาตายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูได้กี่เปอร์เซ็นต์ 12% แค่นั้นเองนี่ก็ไม่ได้อ๋อแต่ทั้งวีคนะมันไม่ใช่ลงมาวันเดียวนะครับโอ้อย่างนี้แย่แล้วนะครับจริงๆดูตรงนี้ต้องปาดเลยนะมีทั้งวีคจาก19เลยอ่ะลงมา8เลยอ่ะตายโอ้3แท่งครับแย่มากถ้าอย่างนี้นะผมว่าคือมันโซมันเสียหมดแล้วนะแต่ถ้ารักจะเล่นนะอย่างเงี้ยสังเกตเลยนะครับผมว่ายังรอพวกนี้อาจจะเล่นได้นะเพราะว่ามันลงมาแนวรับนี้อันนั้นดูนะครับรายสัปดาห์นี้ดูไม่ดีแล้วนะครับแต่มันเขาขึ้นมาใช้เวลา5แท่งลงแท่งเดียวจบเลยนะขึ้นมา6กันยานี้นี่รายวีคนะ1 2 3 4 5 5แท่งลงแท่งเดียววีคเดียวจบเลยเหรอเนี่ย7.30 บาทเนี่ยผมว่าอันนี้ถ้าจะเล่นนะอันนี้แต่มันเสี่ยงมากนะครับเนี่ยจริงๆคนที่รักจะเล่นเขาก็ชอบนะเนี่ยถามว่าซื้อได้อย่างผมว่า120นาทีอาจจะพอเล่นได้สั้นๆแต่มันเสี่ยงนะแต่ผมว่าขึ้นไปเนี่ยตอนนี้อยู่840ใช่ไหมขึ้นไป10.50 บาทเนี่ยมันมีแก๊ปตรงนี้ผมว่ายากมากเลยที่จะผ่านถ้าผ่านก็ดีนะแต่วอลุ่มมันก็มหาศาลดูดิครับมันมาพร้อมกับวอลุ่มเนี่ยมันข้อเสียตรงนี้เราไม่รู้นะจะเกิดอะไรขึ้นจะเพิ่มทุนหรือจะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะถ้าจะเล่นนะครับรอเนี่ย120นาทีนะขึ้นไปแต่ตรงนี้นะถ้ามันปกติมันจะไม่ผ่านหรอกแล้วมันจะลงตรงนี้คุณรอขยักที่2เป็น W shape ครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็รอที่จะเล่นได้แต่ถ้าทรงนี้ก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะผมว่าดูไม่ดีนะครับถ้าคนสมมติว่าคุณมีอยู่ขายตรงเนี้ยติ่งตรงแถวๆเนี้ยคุณจะรับตรงนี้มันก็ไม่เสียหายอะไรนะเพราะว่าคุณขายไปที่ราคาดีแล้วคุณมารับมันก็เหมือนกับเล่นรอบเนี้ยแต่มันยังไม่ชัวร์นะมันจะเด้งนี้เราไปหาตัวที่บอกว่าเนี่ยดีเดี๋ยวมันอยู่จีเนี่ยรายสัปดาห์นี้สวยเลยนะครับผ่านมาเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันพูดเราไม่มีทางรู้นะครับเขาจะเล่นเนี่ยรู้ไหมมันไม่มีสัญญาณเลยนะรายสัปดาห์คุณตีเนี่ยเป๊ะเลยครับเพิ่งชนโอ้มันจะอะไรปานนั้นเส้นนี้ไม่เส้นนี้ถือว่าไม่มีแล้วกันนะไม่เอาเดี๋ยวเส้นบนนะครับเนี่ยตีมานี่แบบชนเป๊ะเลยแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นรายสัปดาห์ยังมีโอกาสไปได้แต่วอลลุ่มวันนี้ผมถือว่าก็โอเคนะแต่มันยังสู้แท่งนี้ไม่ได้เลยนะพรุ่งนี้มีอีกวันนึงนะครับแต่ถ้าแล้วสัปดาห์ยังมีช่องว่างแต่รายวันเนี่ยผมคิดว่านะพรุ่งนี้เปิดกระโดดถ้าคุณมีนะค
คุณขายไปก่อนแล้วคุณมารับใหม่กันดีกว่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าเนี่ยมันยังไม่ในรายวันยังไม่ได้เป็นเทรนเลยนะครับนี่คงจะมีข่าวแล้วนะมันคงไม่มาขนาดนี้หรอกนี้เราจะมาดูนะครับว่าจุดไหนที่จะเข้าเนี่ยเราใช้120 120เนี่ยมันก็โอเวอร์บอทเหมือนกันอ่ะผมว่านะขายก่อนแล้วมันถ้ารับเหรอเป็นไปได้นะ70โอ้ไม่ได้แล้วดิมันเพิ่งเบรกหาตรงนี้นี่เองนะโอ้โหพอดีเลยพาเอพาเก่ามันอยู่74มันปิดที่75เอ้าคราวนี้ตอนนี้มันไม่มีแนวต้านแล้วนะครับมันจะมีที่77อันนึงกับ77กับ90แต่ระวังนะครับหุ้นปั่นนะอย่างงี้ก็เรียกจะปั่นก็ได้แหละเวลาเขาทำเบรกหายเขาจะทำอีกแค่แท่งเดียวนะก็จะเกิดแท่งกิ้งแมนลงมาไปดูนะครับเจลหลายๆตัว B ก็เกิดนะครับคือเขาปั่นไม่สุดอ่ะปั่นมาเหมือนกันหลอกว่าทางเทคนิคว่าดีนะทำไฮแล้วจะวิ่งแต่มันก็ไม่วิ่งอ่ะลองดูแล้วกันนะผมก็ให้ไปดูตัวเก่าๆที่เคยบอกเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเจลเป็น B หรือเป็นอะไรอีกตัว EE ก็เกิดนะแต่ EE ทรงมันสวยอยู่นะครับอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะครับถ้าดูตรงนี้เราก็หนีนะ66ตังค์นะครับตอนนี้ถ้าใครมีอยู่ก็อูก็จะโฮไหมผมว่ารายวันมันค่อนข้างจะโอเวอร์บอทไปหน่อยนะ120นะแต่รายชั่วโมงรายวีคอ่ะยังดีอยู่ผมว่ายังพูดยากนะว่าจะทำยังไงตีเทรนไลน์เนี่ยไม่หลุดก็เนี่ยมันไม่หลุดเนี่ยถ้าหลุดมาก็หนีแต่โหแต่มันค่อนข้างจะกว้างนะคัดล้อไปอยู่ที่70ตอน75ก็โอเคนะก็ลองดูแล้วกันก็อย่าไปตามเขาแล้วกันนะระวังนะครับถึงแม้บนรูปมันจะสูงอันนี้มาดูยูเนี่ยยูนี่ก็สวยนะ13% นะเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยมันจะเล่นอยู่ในกรอบเนี่ยแต่วันนี้มันไม่อยู่ในกรอบนะครับอยู่ดีมันก็มานะที่กรอบอยู่เนี่ยครับมาเนี่ย161กับตอนนี้มันทะลุกรอบนี้ไปแล้วนะมันอาจจะขึ้นไปหากรอบบนเท่าไหร่อ่ะ2.16อ่ะแต่สังเกตไหมยูเนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวอื่นคุณดูเห็นไหมดูรายวันนะครับนี่เป็นขาขึ้นใช่ไหมยิงชัดเจนที่50วันแต่คุณไปดู BWD แนวนอนนึกออกไหมครับคนมันคนละกรณีกันเลยนะฮะอันนี้ขึ้นมานานแล้วพักฐานเนี่ยอันเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าจะขึ้นต่อไม่ผิดอะไรนะที่จะขึ้นได้แล้วหาก็อยู่ตรงนี้แล้วมันเรามาดู120นาทีต้องแยกให้ออกก่อนนะครับเนี่ยแต่120นาทีมันแนวนอนเห็นไหมค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันควรจะต้องขึ้นไปสักครั้งหนึ่งเนี่ยตรงนี้ขึ้นไปแล้วลงมาเพื่อทำให้เคลียร์นี่มันขึ้นมาได้หรือเปล่าไหมตอนนี้ไอ้จุดนี้ก็จะเป็นแนวรับแล้วนะครับ188นะผมว่าอย่างนี้ยูยังสวยกว่านะครับยูบิชรายสวยกว่า B แต่มันอยู่ G ก็รายวันมันมีขาขึ้นชัดเจนเพียงแต่มันพักฐานโอ้แฟนซีนี่ทำไม่ดีนะเนี่ยเกิดอะไรมาที่ผมบอกเนี่ยหุ้นปั่นๆเนี่ยอันนี้ตัวนี้ทำเลยนะสังเกตไหมแท่งเนี่ยเขาทำหายเห็นไหมแล้วมาอีกวันหนึ่งระวังนะครับ B แต่มันอยู่ G จะเหมือนกันโอ้เขาปิดตั้งทำไปถึง157ปิด135โอ้นี่เสียหายนะดูดิครับทรงเนี่ยรายวันแฟนซียังดูดีกว่าปีมันอยู่จีนะครับเป็นขาขึ้นอ่อนๆนะแต่รายสัปดาห์นี้สวยมากไหมขึ้นชัดเจนแล้วพักอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยทั้งงานนะ 80-90% นะครับไม่ค่อยผ่านเลยทำอย่างเงี้ยทำนิสัยไม่คือมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะจ้าเขาจะลากให้สุดอะแต่จริงๆมันก็จะว่าสุดไม่สุดก็ได้มันขึ้นมาเยอะนะจาก51มันก็2 3เท่าแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรแต่ทรงเขาก็สวยนะแต่วันนี้ทับตัวแย่มากเนี่ยแล้วดูพรุ่งนี้แล้วกันถ้าพรุ่งนี้แดงเราก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันนะครับถ้ามีก็คัดรอตรงนี้นะครับถ้าใครมีอยู่ต่ำๆเนี่ยไม่ต้องกลัวแต่ตรงนี้จะเป็นแนวต้านโดยธรรมชาตินะแนวรับแนวต้านโดยธรรมชาติ 1, 2, 4เนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นคือมันเป็นแนวต้านครั้งที่แล้วคราวนี้จะเป็นแนวรับแทนแล้วมาดูโคนันแล้วกันดูรูปตัวนี้มหาศาลนะครับโคแมนใช่ไหมทำอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยเห็นไหมมาแล้วอันนี้ไม่ได้เปิดก่อนเปิดแค่มาดูเนี่ยครับแท่งนี้เห็นไหมว่ารายวันเนี่ยทำหายไปแล้ว
แล้ววันนี้ก็ทำคล้ายๆเนี่ย Hanging Man อยู่แล้วเหมือนจะโดจิก็ได้เนี่ยปิดที่6สูงสุด6690ลดลงมา60ตังค์นี่ก็ 10% เนี่ยนิสัยอย่างนี้เหรอนะครับแต่ละตัววันพรุ่งนี้ก็ต้องดูนะดูเหมือนกับแฟนซีเป๊ะเลยแต่แฟนซีมันโหดกว่าเนี่ยแล้วก็ลองดูนะครับว่าพรุ่งนี้แดงป่ะอันนี้วันนี้ถือว่าเขียวนะอันนี้เขาไล่มาแต่ต้นเลยเขาไม่ได้เปิดกระโดดนะเปิดกระโดดนิดเดียวอย่างเงี้ยก็ทรงเห็นไหมทรงรายสัปดาห์ก็ยังดีแต่ทรงรายวันนี้ก็เป็นขาขึ้นอ่อนๆนะไม่เหมือนอยู่นะอยู่อะไรเงี้ยขึ้นชัดเจนนะครับอันนี้ตัวสุดท้ายแล้วกันอันเล่นระหว่างโอ้ตัวสุดท้ายตายแย่มากกูทำโลนี่นี่นะครับเน็กแคปิตอลเป็นกลุ่มเดียวกับพวก MTC ป่ะไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะครับมาจากโอ้โหเขาวิ่งรวดเดียวเนี่ยนะเข้ามา IPO 3บาทขึ้นไปถึง16บาทตอนนี้ถ้าตรงเนี่ยนะเล่นกราบผมนะผมไม่เอานะครับหลุดโลแล้วคือพรุ่งนี้ถ้ามันจะกลับขึ้นมาก็ปล่อยมาแต่ดูทรงแล้วรายสัปดาห์ยังมีช่องว่างเยอะแต่รายวันเนี่ยเหมือนกับรายวันนะจริงก็หลุดไปเยอะเลยนะถ้ารายสัปดาห์เนี่ยนะถ้าทำอย่างนี้นะครับถ้าถามดูรายสัปดาห์นะครับมันใช้ Fibonacci extension ได้นะฮะล่ามาจุดต่ำสุดแล้วล่าไปจุดสูงสุดของรอบนี้เอาใช้วีคนะฮะไม่ต้องใช้เนี่ยครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูโอ้ยผิดเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีนึงถามว่าจะรับตรงไหนนะเนี่ยครับผมว่านะ 78.6 อ่ะมันจะต้องลงมาในช่องเนี่ย 78.6 กับ 6.18 เนี่ยคือช่องเนี่ยได้ถึงเห็นแน่ๆ นะครับช่องเนี้ยไงเนี่ยครับประมาณเนี่ยลงมาผมว่า8บาทน่าจะได้เจอกันนะครับตอนนี้9บาท40ถึง6บาท50เลยนะครับช่องเนี้ยแต่ถ้าเลวร้ายสุดมันคงไม่ลงมาขนาดนี้ลง2บาท20ต่ำกว่า IPO อีกเนี่ยนะช่องเนี้ยนะครับประมาณเนี่ยเวลามันลงอ่ะนะมันจะลงมาที่ส่วนใหญ่นะ 78.6% ก็คือ8บาทมันอยู่ในเกรนเนี่ยหรือ6 61.8 หรือจะ100%ตั้งแต่ที่ขึ้นไปเนี่ยแต่ทางที่ดีมันไม่ควรลงต่ำกว่า 78.6 นะแล้วก็คือ8บาทแต่เราบอกไม่ได้อยู่ช่วงไหนถ้าผมว่า9บาท40ถึง6บาท50เนี่ยหรือค่ากลางก็คือ8นะผมว่าเป็นอันดับที่ดีนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันทำนิวโลไปแล้วอ่ะไม่ใช่เนี่ยโลใหม่อย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาก็ดูไปดูติดล้อเดี๋ยวครับลงมาแล้วก็ติดลงไปเลยก็ยังไม่ขึ้นมาเลยนะแต่ตอนนี้ก็ดูดีนะฮะว่ากำลังเหมือนจะขึ้นเหมือนยืนได้แต่เราก็ยังไม่รู้นะนี่ก็ระวังไว้แล้วกันอันนี้ตัวนี้ถ้าแนะนำผมว่าไปไกลๆเลยครับไม่เล่นยูบิดผมว่ายังน่าเล่นกว่านะเนี่ยถึงแม้มันจะทะลุแต่มันก็ยังมีโลตรงนี้หรือเปล่าไหมครับที่เป็นพื้นฐานให้รับ715ไงแต่ตัวเนี้ยถ้าตามหลักแล้วอ่ะมันมีตรงนี้เลยนะ6บาท70หรือจะโลเก่าที่มันเข้ามาเนี่ย2บาทกว่าอันนี้ก็โอเคช่วงนี้ในการลงทุนระวังนะครับแล้วอย่างเนื้อเซตเนี่ยดูตื้อๆนะครับผมว่าอย่าใส่เงินเข้าไปเลยนะเอาเงินเก่าหมุนไปเรื่อยๆขายตัวนี้ออกนู้นเข้าตัวนี้แทนนะผมว่ามันชักแปลกๆนะตอนนี้มันก็ยังดูดีอยู่นะรายสัปดาห์รายวันไม่ได้แย่อะไรนะเพียงแต่ว่ามันยังไงไม่รู้นะผมก็บอกไม่ถูกโอเคแค่นี้แล้วกันครับคุณครับ